กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะโดยเฉพาะเป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้สร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJD นะคะก็มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายแล้วก็รวมไปถึงระบบเลือดในร่างกายนั้นให้หมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทมีอาการปวดศีรษะนะคะหรือว่าท่านไหนต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเองก็ตามเนี่ยสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใครเกิดช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลเข้ามาให้ละเอียดก็แล้วกันค่ะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างค่ะคุณนาทีนะคะ10กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงวันอังคารจะขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ดีหรือเปล่าดูในวันมงคลได้เลยครับช่วงท้ายรายการนี้นะคุณจะได้ดูจนจบนะครับเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวผมนำมาฝากทั้งเดือนเลยและของคุณเนี่ยปีวันมงคลที่ตรงกับวันพุธหรือจันทร์ห้ามเฉพาะคุณนะแต่ที่เหลือใช้ได้เดี๋ยวดูในเบรกสุดท้ายครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด19พฤษภาคม2504ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะอยากขายของมีปัญหามากค่ะเงินก็ไม่มีนี่บอกว่าน่าเป็นขายปลาร้าอยู่เนี่ยความจริงในดวงเนี่ยนะศุกร์หินะอย่างปลาร้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีการแปรรูปเหมือนกันนะฉะนั้นในแง่ของสินค้าที่อยากจะขายเนี่ยผมถือว่ามาถูกทางแต่ว่าดาวการเงินเป็นกาลีครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ประสบปัญหาแบบนี้เดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดเข้าย่าง56แต่ในดวงโอ้สภาพคล่องก็ยังไม่ค่อยดีครับอย่างนี้นะครับก็พยายามแต่ว่าด้านดีหลังวันเกิดคือเรื่องเงินยังติดขัดอยู่แน่นอนครับแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นในแง่ของของกินเนี่ยถ้ามีการแปรรูปผมเชียร์และสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ฉะนั้นก็ในตลาดนี่แหละนะดีสมรูปนะหลังวันเกิดพยายามหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะ18มกราคม2509เวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันอังคารถามเรื่องชื่อก่อนเลยชื่อดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารศุกร์คุณสุภาพรพอผ่านรอเรือค่ะพอผ่านรอเรือนะครับสุภาพรก็ชื่อนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเกิดอังคารใช้วักศุกร์นำก็ต้องขนขวายแต่ด้านดีคือขยันนะครับเลขศาสตร์ก็ไม่ได้เสียนามสกุลน่วมแหววค่ะนามสกุลน่วมแหววแต่เมื่อรวมนามสกุลแล้วมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ลองดูครับถ้ามีการตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งมีปัญหาสภาพคล่องก็ควรจะเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะคุณวาทินีนะคะเกิดวันที่20กันยายน2532ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพความรักงานเนี่ยที่ทำบัญชีดีหรือเปล่าก็เป็นคนวันอังคารนะครับพุทธหินะนะของคุณบัญชีทำได้ก็ลองดูครับแต่ว่าจะต้องทำพวกลักษณะงานออดิตจะเป็นตรวจสอบบัญชีก็ได้สำนักงานสอบบัญชีก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าปรับเป็นพวก internal audit
กระบวนการตรวจสอบการทำงานภายในองค์กรพวกนี้ถือว่าสมรูปดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนาทิพย์นะคะ18ธันวาคม2544ค่ะเวลาเกิดทุ่มถึง2ทุ่มไม่ได้บอกวันนะถามว่าเรียนอะไรดีอนาคตจะเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ18ธันวาคม44ถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบดาวที่สวยที่สุดพุทธมหาจักรพรรดินะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารเรียนนิเทศหรือแม้กระทั่งพวกรัฐศาสตร์ในการทูตบริหารรัฐกิจถ้ากฎหมายเน้นทนายตลอดจนพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ก็ถือว่าเด่นเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมนะคะ16พฤษภาคม2501เวลาเกิด 8:00 นกว่านะคะวันศุกร์งานเงินโชคลาภแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ 8:00 นเสร็จๆนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับเข้าย่าง59ถ้ายังทำงานประจำอยู่อาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือก่อนเกษียณนะหมายถึงในแง่ของชื่อเสียงการยอมรับหรือแม้กระทั่งตำแหน่งแห่งหนนะครับแต่ว่าโดยรวมก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยก่อนจะพักผ่อนยาวๆนะครับส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด่นเลยนะครับเป็นกาลีฉะนั้นผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองหลังวันเกิดไปแล้วก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณัฐธิดานะคะ22กันยายน2547เวลาเกิด 11:45 นพุธกลางวันถามว่าดวงนี้จะเป็นผู้พิพากษาได้หรือเปล่าคะสักครู่ครับจริงๆในดวงนี้ผมกับเชียร์ทนายมากกว่านะผมกับเชียร์ทนายมากกว่านะคุณณัฐธิดาแล้วก็แต่ตอนนี้เพิ่ง11ขวบเองผมว่าคงถามแบบใกล้กันไกลๆนะก็เป็นทนายแล้วก็หาลอว์เฟิร์มที่เป็นต่างชาติอันนี้ดีที่สุดนะผู้พิพากษาผมว่าอาจจะไม่ถึงอีกกลุ่มนึงที่เด่นฝากไว้พิจารณาไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ถามเลยนะครับเสาเฉพาะทางก็พวกสัตวแพทย์สถาปัตย์นะครับวิศวะก็พวกก่อสร้างพวกโยธาซีวิลนะเหมืองแร่น้ำมันพวกนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่18มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 3:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรยังเป็นพระฤหัสสบดีอยู่นะครับปีจรนี้สมหวังนะครับสมหวังครับถ้ายังโสดจะได้เจอครับแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังมีคนใหม่ๆเข้ามาหานะครับและเบอร์โทรเนี่ยพุธศุกร์ก็เป็นเขาเรียกเป็นคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นแต่บางครั้งเรื่องรักมันอาจจะมีมากจนเกินพอดีฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายน2516เวลาเกิดนะคะ 7:00 นตรงวันจันทร์ลัคนาราศีไม่ได้ส่งจังหวัดมารบวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ถามดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับอ่างก็เรียบร้อยแล้วนะติดกาลกินีนะครับลองดูครับติดขัดไหมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงความรักไม่ค่อยสมบูรณ์เก็บเงินไม่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าก็ควรจะปรับแก้จะเตือนเรื่องอะไร43เนี่ยจะเตือน1เลยสุขภาพนะเรื่องสุขภาพ2ระวังปัญหาสภาพคล่อง3ในเรื่องของงานแต่ในเรื่องของงานทายดีนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสจะได้รับความสำเร็จกรณีถ้าคุณทำงานอยู่ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันปีนี้ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะและความสำคัญจะแข็งแรงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหนิงนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์นะคะบอกว่าในอนาคตอดีตสามีจะกลับมาหรือเปล่าแต่วงเล็บว่าอยากอยู่คนเดียว คือตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่อยู่ด้วยนะครับก็ต้องตอบว่าช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าอยากอยู่คนเดียวก็น่าจะดีกว่านะด้วยหลายเหตุปัจจัยนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดเนี้ยก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะครับจะมีคนเข้าหาแล้วก็มีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดคือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูบางครั้งอยู่แล้วมันก็ร้อนและดวงนี้ไม่ใช่ว่าขาดหายนะครับมีมาเป็นระยะและส่วนใหญ่มักจะให้คู่ที่จะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตเราได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอยู่กันแล้วไม่ค่อยมีความสุขก็เอาเป็นว่าผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไร
แต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนเราถ้าอยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะมีวิธีการที่ทำได้แต่ว่าถ้าว่ากันด้วยดวงเขาก็มีโอกาสจะกลับมาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรุจาภาค่ะคุณรุจาภาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดละคะเกิดวันอังคาร28มีนา04ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะ20นาฬิกา35นาที2ทุ่ม35นาทีวันอังคารนะค่ะ20นะคะจะตรงกับวันอังคารปีนี้จะเตือนอยู่ก่อน2เรื่อง1แต่ในถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะคุณเองจะมีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรเลยฮะมีบ้างไหมครับทั้ง2อย่างเลยพี่เออตอนนี้ทำ2อย่างเลยค่ะตอนนี้ทำงานอะไรหรือเปล่าครับเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานอยู่บ้านคืออย่างนี้จริงๆผมพูดตามที่เห็นแล้วกันนะคือในดวงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะในแง่ของอาชีพการงานที่ทำในอดีตถูกไหมฮะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะถ้าทำงานประจำก็เป็นได้แค่เบอร์2เบอร์3ถ้าทำธุรกิจก็ทำสักระยะก็ต้องเปลี่ยนแปลงล้มเลิกนะครับใช่ค่ะเอาอย่างนี้ตอนนี้ที่ถูกสโลกใช่ไหมคะเอาอย่างนี้นะคือถ้าชอบคุณใจร้อนนะต้องบอกก่อนคุณเป็นคนใจร้อนฉะนั้นสิ่งเนี่ยเหมือนจะแก้ไม่ได้เนี่ยอาจารย์แก้ไม่ได้จริงๆเลยฟังผมพูดได้ตลอดเลยยังฟังผมพูดได้แค่ครึ่งประโยคเองใจเย็นๆอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่า1เนี่ยดวงคุณใจร้อนแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ไปเรียนเนี่ยผมเชียร์ให้คุณเรียนโหราศาสตร์นะค่ะจริงๆแต่ว่าต้องใจเย็น1ขยันอ่านขยันท่องขยันทายนะแล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาคือตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินทุนคุณลงทุนอะไรก็ไม่ได้นะครับและในดวงเนี่ยผมก็ไม่เชียร์เลยนะมันจะเป็นเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาที่ถ่ายทักฉะนั้นดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆและคุณทำได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าคุณต้องฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วมันจะทำให้คุณช้าลงวู่วามน้อยลงอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะจดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เกิดกรุงเทพนะอาจารย์แต่ว่าหนูมาอยู่ที่อะไรนะสมุทรปราการค่ะจดเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ครับค่ะไม่ใช่เบอร์ผมนะเป็นเบอร์สมาคม089 089 150 150 9909 9909เป็นเบอร์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งคอร์สใหม่เนี่ยจะเปิดสอนช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเลยบอกว่าได้รับการแนะนำจากผมในรายการนี้ก็ได้นะครับไปเรียนนะผมยืนยันว่าอย่างน้อยสร้างอาชีพเสริมได้แล้วคุณจะเครียดน้อยกว่านี้อ่ะอีกอย่างนึงการทำบุญเสริมปีจรเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ยจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์มีดโกนจ้ะมีดโกนขนนกเหรอคะขนนกก็ได้2คมดีเลยพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมมีส่วนสองคน8อันเหรอคะแต่คนนกจะแพงหน่อยนะหรือว่าถ้าเป็น8อันเราพกร้านสะดวกซื้อก็ได้ค่ะแล้วอาจารย์เราต้องทำต่อเนื่องไหมหรือว่าทำไปตลอดคือจริงๆอยากให้ได้สักเดือนละครั้งนะใช่สองเดือนครั้งก็ได้ตลอดในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ผมฝากระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยก็เสียงถามนี่มันร้ายแรงนะจ๊ะก็ต้องระวังอังคารกาลีแล้วตอนนี้อาจารย์มือหนูเนี่ยมันชามากเลยมันจะชอบชาแล้วเวลาอุ้มหลาน8 9เดือนเนี่ยมือมันชอบชาเสียตัวหลานตกด้วยอ่ะเวลาอุ้มหนูจะทำเห็นไหมล่ะคืออย่างนี้อย่างน้อยก็ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วคือปีนี้อังคารกาลีมันโยงถึงตัวไงมันจะเป็นเยอะแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังแม้กระทั่งการหกล้มหกลุกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าได้ประมาทก็ไปทำเสริมตีนจาไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมล่ะตีนจาหายหลังเลยซัมเมอร์ซอลไหมสองวงไหมไม่ก็อย่างนี้แหละถ้าจังหวะมันโยงถึงตัวมันจะเป็นมีโอกาสเป็นเยอะเป็นบ่อยก็ไปทำเสริมอย่างที่เรียนและในแง่ของความเป็นจริงก็ต้องระวังนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างโหราศาสตร์เนี่ยถ้าอย่างอื่นมีอีกไหมคะอีกอันนึงต้องทำบุญเยอะหน่อยพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นเป็นสินค้าจากต่างประเทศและ
เราไปติดต่อนำช่องทางมาจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้แต่ต้องเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ไหมครับยกตัวอย่างสมมติยาจีนอะไรเงี้ยนึกออกไหมสมุนไพรสมุนไพรพวกโสมพวกนี้ใช่ไหมสมุนไพรจีนก็อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นทำนองนั้นไม่ใช่บอกของไทยไม่ดีแต่ในดวงคุณต้องทำแบบนี้อ๋อราศีจ้ะอ่ะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนจ้ะหนูก็ถามแหละหนูนี่จะมีบ้านอยู่กับเขาไหมคะอายุป่านนี้แล้วเนี่ยมันสำคัญที่หลักปักฐานในเรื่องของอาชีพก่อนนะแต่ผมอยากให้คุณในกลุ่มอาชีพที่ผมว่าเนี่ยที่ผมให้น้ำหนักกระโหนเพราะว่าตอนนี้คุณลงทุนอะไรก็ลำบากอันนี้พูดจริงๆนะแล้วไปเรียนแล้วคุณจะพอจะรู้จังหวะจักรวาลในชีวิตของตัวเองมันจะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงแล้วบ้านเนี่ยนะคือผมว่าอาจจะเลข6ไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่มั้ยคะตอนนี้เน้นในเรื่องของอาชีพก่อนเนาะค่ะนะจ้ะโอเคมั้ยอาจารย์คะหนูอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่คือจบไปเลยโชคลาภจบไปเลยใช่มั้ยคะครับใช่ครับไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณเองก็รู้อยู่แล้วที่ผ่านมาเจ็บยังไม่พอหรอกครับนะเสียงโชคเสียงโชคไม่เอาแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะพระราหูเสวยอายุให้คุณไปเช่าพระปางป่าเลไลพระปางละป่าเลไลมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านเช่าตามร้านแล้วไปให้พระปลุกเสกได้ไหมคะได้ป่าเลไลจ้ะปิแล้วก็ท่องปิสัมระโลปุกสัตพุทธวันละ12จบปิสัมระโลปุกสัตพุทธปุตสัตวันละพุทธจบเหรอคะปุตสัตพุทธนะวันละ12จบฮะ12จบจ้ะจ้ะละเนาะจ้ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนหนูจะถามเรื่องหลานนี่เราต่อทะเบียนได้ใช่มั้ยเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมใช่ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อ SMS กันบ้างเนาะคุณวิไลชุมพรนะคะ25เมษายน2538เวลาเกิด 17:48 นาทีวันอังคารลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดบึงกาฬค่ะบึงกาฬแยกออกมาจากหนองคายนะฮะสักครู่ครับครับหอหีบเพราะว่าโปรแกรมตอนที่ทำตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดแบ่งบึงการออกมานะครับเดี๋ยวก็ต้องวิ่งเข้าไปที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวทุกคนคำถามถามอะไรฮะมีคำถามเดียวเลยค่ะลัคนาราศีอะไรเออทำไมผมหาหอหีบไม่เจอเนี่ยนะครับโอเคนะลัคนา ขอไปครับสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ก็ต้องระวัง2เรื่อง1เลยอิทธิพลของบาปประเคาะที่เล็งดวงชะตาคือมฤตยูโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาก็ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคู่ครองคุณรักกรณีถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องระวัง2นะครับบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินและเป็นดาวเสาร์ด้วยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือมีภาระหนี้สินในระยะยาวนะครับฉะนั้นหลักๆ ก็เตือนอยู่2เรื่องในช่วงนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญตาค่ะ20มิถุนายน2510นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดชาเชิงเซา8ริ้วนะครับชาเชิงเซาเที่ยงตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะของคุณเนี่ยด้วยปีจรโอเคบาปประเคาะดาวไม่ดีย้ายออกเกือบหมดแล้วแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งลักเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของห้องน้ำเลยสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้ที่วัดก็ได้หรือแม้กระทั่งในที่สาธารณะได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณแอนค่ะ2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิด 17:59 วันอังคารถามลัคนาราศีเช่นเดียวกันจังหวัดอุบลราชธานี 17:55 ขออภัย 17:59 นาทีค่ะอุบลราชธานี
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะพูดไปแล้วลีลาจะใกล้เคียงกันก็คือสิ่งที่ต้องระวังในความรักก็คือสิ่งที่ถามการเงินเหมือนกันเห็นไหมสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางหลักๆทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ